ีค่ะพบกับรายการสิงสาทางมติชนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนิทานปรัมปราต่างแดนเกี่ยวกับเรื่องสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกในนิทานจะเป็นสัตว์ที่มีความเจ้าเล่ห์โหดร้ายและไม่น่าคบเอาเลยนะคะหันมาดูสุนัขจิ้งจอกในประเทศไทยบ้างทราบไหมคะว่าในประเทศไทยก็มีสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันแต่เป็นคนละพันกับสุนัขจิ้งจอกที่เราเคยฟังจากนิทานปรัมปราต่างแดนสุนัขจิ้งจอกในนิทานปรัมปราต่างแดนเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Fox แต่ในประเทศไทยนะคะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Jackal ค่ะสุนัขจิ้งจอก Jackal สามารถพบได้ในประเทศไทยและในประเทศเอเชียหลายๆประเทศด้วยกันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมสุนัขจิ้งจอกในพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะสุนัขจิ้งจอกในพื้นที่เหล่านี้เราเรียกว่าสัตว์ป่าแก้ปัญหาค่ะสัตว์ป่าแก้ปัญหาหมายถึงอะไรสัตว์ป่าแก้ปัญหาโดยเฉพาะสุนัขจิ้งจอกนี้หมายถึงเมื่อตอนเด็กๆพวกมันถูกมนุษย์ใจร้ายขโมยเอามาจากโพรงแล้วก็เอาไปขายเพื่อให้คนที่รู้เท่าไม่ถึงการเอาไปเลี้ยงโดยมีการอ้างว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสุนัขที่มีความสวยงามหางฟูเลี้ยงง่ายแต่เมื่อเลี้ยงได้ระยะหนึ่งกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะสุนัขจิ้งจอกพวกนี้เมื่อโตขึ้นมันก็จะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นประจำตัวนอกจากนี้พวกมันก็จะหอนส่งเสียงรำคาญแก่คนข้างบ้านที่สำคัญมันจะเลี้ยงไม่เชื่องค่ะกัดเจ้าของบ้างจนกระทั่งต้องนำไปปล่อยหรือไม่ดีที่สุดก็จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ไปรับมาเลี้ยงดูแลฟูมฟักกันต่อไปเป็นที่มาของสัตว์ป่าแก้ปัญหาค่ะจริงๆกรงนี้เป็นกรงที่ออกแบบมาสำหรับเลี้ยงเสือนะครับแต่ว่าเราได้รับหมาจิ้งจอกมาจำนวนมากเราก็เลยต้องเอามาเลี้ยงดูแลในกรงเลี้ยงเสือครับประเทศไทยมีหมาจิ้งจอกด้วยเหรอคะมีครับมันคืออะไรหมาจิ้งจอกของประเทศไทยนี่เป็นชื่ออังกฤษคือ Asiatic Jackal นะครับ Jackal ไม่ใช่หมาจิ้งจอกของฝรั่งที่ใช้คำว่า Fox นะฮะคนละตัวกับหนูน้อยหมวกแดงที่กินหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมคะฮะคนละอย่างกันครับคนละชนิดกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมาจิ้งจอกในแถบร้อนนะครับหมาจิ้งจอกของหนูน้อยหมวกแดงเป็นเขตหนาวก็จะมีลักษณะขนปุกปุยนะครับแต่ของเรานี่ขนสั้นฮะขนสั้นเกรียนครับถ้าในธรรมชาตินี่ก็กระจายพันธุ์ทั่วทั้งทวีปเอเชียนะฮะก็ตั้งแต่เวียดนามลาวเขมรไทยพม่าไปถึงอินเดียนะครับตอนนี้มีอยู่15ตัวครับหลักๆเลยก็คือเป็นสัตว์แก้ไขปัญหาครับก็ลักษณะก็คือคนไปซื้อต่อมาจากผู้ลักลอบที่ไปล่ามาจากป่านะฮะแล้วก็บางส่วนก็เป็นลูกผสมนะครับซึ่งตอนเล็กๆพอเหมือนคนโฆษณาขายคำว่าหมาจิ้งจอกเราก็จะนึกถึงหมาจิ้งจอกตัวขนฟูสวยงามน่ารักอย่างนั้นนะฮะแต่พอเลี้ยงมาสักพักนึงแล้วก็จะเป็นตัวขนเกรียนแล้วก็มีเรื่องการดูแลเลี้ยงดูนะครับแต่จริงๆแล้วผิดกฎหมายนะครับคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยก็คือผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังลักลอบเลี้ยงอยู่พอเลี้ยงแล้วอาจจะเลี้ยงในชุมชนเมืองพอมันโตมากมันก็เริ่มหอนนะครับหรือไม่ก็ส่งกลิ่นเป็นกลิ่นประจำลักษณะประจำตัวมันนะครับซึ่งฉุนมากเหม็นมากครับก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านข้างเคียงอะไรประมาณนี้ครับก็เลี้ยงดูต่อไม่ได้มันหอนด้วยเหรอหอนครับหอนก็เสียงจ๊อก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 ก็เป็นที่มาของชื่อจิ้งจอกนี่เหมือนกันนะครับก็ช่วงหอนมากๆก็จะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ช่วงเดือน12ไทยก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้ก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับก็
สามารถล่าได้ตั้งแต่แมลงนะครับกินแมลงกินสัตว์เลื้อยคลานกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหรือไม่ก็อาจจะลูกสัตว์ขนาดใหญ่เช่นลูกกวางก็บางทีก็ล่าได้ครับลูกกวางลูกเก้งหรือไม่ก็เก้งตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับก็หมาจิ้งจอกนี้สามารถล่าได้คงไม่ได้เจ้าเล่ห์เหมือนในนิทานแต่ว่ามันก็ฉลาดระดับหนึ่งครับสามารถต้อนสัตว์ได้อะไรได้เงี้ยครับสามารถหาวิธีนำเหยื่อออกมากินได้ประมาณนี้ครับมันอยู่เป็นฝูงเหรอคะธรรมชาติอยู่ตัวเดียวตามลำพังนะครับหรือไม่ก็เป็นครอบครัวตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดลูกพอลูกโตก็แยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่ประมาณนี้ครับก็ให้กินอาหารใกล้เคียงธรรมชาตินะครับก็เป็นพวกเนื้อพวกโครงไก่แล้วก็อาจจะให้ปลาบ้างครับที่สถานีเขาเลี้ยงสัตว์ป่าพวกแค่นี้มีรับเลี้ยงหมาจิ้งจอกที่เดียวเลยหรือเปล่าคะไม่ครับจริงๆแล้วมันสัตว์แก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะมีทุกภูมิภาคของประเทศเลยนะครับแล้วแต่สถานีไหนที่ใกล้ป่าแถบไหนก็มีทั่วไปของผมเนี่ย15ตัวที่นี่แล้วก็หน่วยที่มีนะครับก็ที่ภูเขียวชัยภูมิก็มี 4-5 ตัวจริงๆก็คือต้องจำเป็นต้องรับอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ยากครับเพราะว่าพวกนี้เลี้ยงดูมาโดยคนละจะคุ้นเคยกับคนไปปล่อยก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชุมชนมาทำความเสียหายให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ในใกล้ๆพื้นที่ที่ปล่อยไปก็ยังเข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้จริงๆมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็ผิดกฎหมายอย่างหนึ่งประการสำคัญเลยนะครับแล้วก็เขาก็ยังคิดว่าเลี้ยงแล้วอาจจะเชื่องแต่จริงๆส่วนน้อยครับที่เชื่องส่วนมากมันก็ยังมีสัญชาตญาณป่านะครับเวลามาเลี้ยงในที่กักขังบางทีก็เครียดนะครับเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเวลามีสิ่งแปลกปลอมคนแปลกหน้ามาก็จะเกิดสภาวะเครียดได้ง่ายครับจริงๆพอมันสักระยะหนึ่งก็จะรู้นะครับว่าเป็นหมาจิ้งจอกมันก็จะแสดงลักษณะภายนอกนะครับก็จะหน้าแหลมปากแหลมกว่าหมาบ้านนะครับหางฟูนี่ต้องอายุประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วถ้าเป็นลูกเพิ่งหย่านมมาก็ยังคล้ายๆหมาบ้านอยู่ครับดุครับส่วนใหญ่ที่คนเลี้ยงไม่ได้แล้วก็คือเนี่ยฮะเหม็นดุกัดเจ้าของเพราะว่ายิ่งอยู่ที่แคบพอมันตัวใหญ่มากมันก็ถึงวัยเจริญพันธุ์ได้อะไรเงี้ยฮอร์โมนก็ทำให้เกิดความก้าวร้าวมากขึ้นอะไรมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะกัดเจ้าของมาก็มีครับก็บางทีก็ออกไปในพื้นที่เกษตรไปหากินหนูจับงูกินอะไรอย่างนี้ก็มีฮะแต่ว่าในพื้นที่ชายป่าพื้นที่เกษตรก็จะไม่ได้รบกวนมากนอกจากมันเข้าไปกัดสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกินไก่กินเป็ดอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าในชุมชนเมืองก็จะเป็นปัญหาครับก็ยังกระจายพันธุ์อยู่พอสมควรนะครับใกล้สูญพันธุ์ไหมยังครับไม่ฮะครับแต่ว่าก็จะถูกคุกคามโดยที่คนไปลักลอบหาออกมาเลี้ยงนี่แหละฮะส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าพรานหรือว่าคนลักลอบเขาก็ไม่ได้คือไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่ไปล้วงออกมาจากโพรงแล้วก็มาขายจะเป็นจะตายยังไงก็เขาได้เงินแล้วเขาก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นละก็คงต้องหลายเจเนเรชันถึงจะเชื่องครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกมันมีกลิ่นที่รุนแรงเฉพาะตัวมันฮะเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะหามาเป็นสัตว์เลี้ยงครับสุนัขจิ้งจอกในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเหล่านี้ต
่างจากสุนัขจิ้งจอกในนิทานปรัมปราอย่างสิ้นเชิงพวกมันตื่นกลัวกับผู้คนแปลกหน้าไม่เหลือเขาสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์โหดร้ายเหมือนในนิทานเลยแม้สถานการณ์ของสุนัขจิ้งจอกในประเทศไทยจะยังไม่ย่ำแย่มากนักยังคงพบเจอพวกมันได้ในป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบแล้งทั่วไปแต่ไม่ใช่เรื่องสมควรเลยที่จะต้องมาเห็นพวกมันอยู่ในกรงเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกต้องอยู่ในที่ของมันคือในโพรงไม้ในป่าหากินและใช้ชีวิตในป่ามันเป็นสุนัขป่าไม่ใช่สุนัขที่จะอยู่ตามบ้านเรือนของใครทั้งสิ้นเสือที่น่ากลัวฉันจะพาไปดูช้างที่ตัวโตพ่อจะพามาให้ฉันต้องทำ